สุดท้ายนี้นะคะอย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อกี้นะคะว่าเราฟังมาทั้งบ่ายแล้วนะคะหลายเรื่องเลยนะคะหลายเรื่องหลายราวเลยนะคะสุดท้ายเนี่ยนะคะดร.จุฬารัตน์นะคะตันประเสริฐนะคะรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจะช่วยมากรุณากล่าวสรุปนะคะแล้วก็ปิดการประชุมค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านก็ขออภัยนะคะเริ่มเย็นเริ่มบางท่านจะต้องขึ้นรถโรงเรียนกลับบ้านบ้างในบางส่วนนะคะก็จากวันนี้นะคะทั้ง2เซสชั่นทั้งตลอดทั้งบ่ายเราก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ EEC แล้วก็ EECI ที่เยอะมากนะคะเริ่มตั้งแต่ดร.วีรพัฒน์นะคะจากสำนักงานของ EEC นะคะที่บอกว่าทำไมเราถึงมี EEC นะคะ EEC จะเป็น strategic location นะคะที่เชื่อมโลกให้ไทยแลนด์จะเป็นจุดเริ่มที่จะทำให้เรากระโดดไปสู่ประเทศไทย 4.0 ให้ได้นะคะเริ่มจากมีการพัฒนาพ.ร.บ.ของEEC นะคะใช้เวลา2ปีนะคะถึงสำเร็จตอนนี้สำเร็จแล้วนะคะผ่านหมดทุกกระบวนการแล้วค่ะตอนนี้ทูลเกล้ารอลงพระปรมาภิไธยอยู่นะคะก็ตามที่ดร.วีรพัฒน์ระบุไว้ว่าน่าจะปลายเดือนนี้หรือเดือนหน้าเราน่าจะมีพ.ร.บ. EEC ในการใช้งานกันละนะคะแล้วก็พื้นที่พิเศษตอนนี้ก็มี EECA EECI EECD นะคะตั้งฟังมาทั้งบ่ายแล้วก็คงจำได้กันหมดแล้วนะคะ A นี่ก็ Aviation นะคะสนามบินอุตภเปานะคะ I ก็ Innovation ที่มี2ที่ที่วังจันทร์วัลเล่กับที่ศรีราชานะคะแล้วก็ D ก็เป็น Digital Park อยู่ที่ศรีราชาอยู่คู่กับ Space Kinopolis นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ย EEC มีแผนแม่บท8แผนด้วยกันนะคะเพื่อจะให้ครอบคลุมทุกๆเรื่องเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้ว2017จะแผนนี้จะดำเนินไปถึง2021นะคะแล้วเรื่องที่เขาเน้นมากที่สุดตอนนี้ก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานนะคะโครงสร้างพื้นฐานก็มีตั้งแต่รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบิน3 สนามบินถึงกันนะคะตั้งแต่ดอนเมืองสุวรรณภูมิแล้วก็สนามบินที่อู่ตะเภานะคะคาดว่าปี2564เราน่าจะได้ใช้งานนะคะแล้วก็มีเรื่องของการขนส่งทางรางการขยายมอเตอร์เวย์นะคะท่าเรือ2ท่าเรือที่จะให้ความสำคัญแล้วก็ขยายพื้นที่จะมีแหลมฉบังกับมาบตาพุดนะคะแล้วก็ถ้าต้องการดูแผนแม่บทหรือรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับ EEC ดูได้ที่เว็บไซต์ของ eeco.or.th นะคะท่านถัดมาก็เป็นดร.เจงกฤตนะคะที่เป็นลีดเดอร์ในการนำทีม EECI นะคะเราจะเอาวัฒนอนะคะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นตัวขับเคลื่อนสู่ Thailand 4.0 นะคะปัญหาที่เรามีอยู่เยอะแยะหลายอย่างที่ดร.เจงกฤตเล่าให้ฟังนะคะมีตั้งแต่ลำดับนวัตกรรมของประเทศไทยเราเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านก็เราก็ทิ้งห่างเขาไปเรื่อยๆนะคะลำดับการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนเราก็ไปท็อปๆเลยนะคะเรื่องของแก่ก่อนรวยนะคะ Aging Society ก็เป็นปัญหาหลักที่กำลังจะมานะคะวิสัยทัศน์ของ EECI เนี่ยเราจะสร้างนิเวศระบบนิเวศนวัตกรรมนะคะที่เป็นชั้นนำใน Southeast Asia นะคะซึ่งจะเป็นส่วนพื้นที่ที่จะนำผลงานวิจัยเนี่ยนะคะไปทำให้เศรษฐกิจเราเข้มแข็งพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะของคนไทยหลักการของการทำ EECI เนี่ยเราใช้ Triple Helix นะคะก็คือ3ส่วนร่วมกันทำก็คือภาคเอกชนภาครัฐแล้วก็มหาวิทยาลัยนะคะแต่เราพยายามจะต่อให้เป็น Quadruple Helix ด้วยก็คือเอาชุมชนเอา Community นะคะเทคโนโลยีที่เราพัฒนาเนี่ยจะถ่ายทอดไปให้กับทางชุมชนด้วยนะคะก็3เมืองก็ฟังจนบัดนี้ก็คงแบบขึ้นใจแล้วนะคะไบโอโพลิสอาริโพลิสแล้วก็สเปซคินโนเวโพลิสนะคะในส่วนของ EECI นะคะเราจะสร้างพื้นที่นี้ให้มีความเป็นเมืองนะคะมีความเป็นทาวน์ชิพให้น่าอยู่น่าอาศัยนะคะมี Research Institute นะคะมีมหาวิทยาลัยมีบริษัทขนาดใหญ่นะคะมี SME นะคะแล้วก็สร้าง Frontier Industry Tense นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือทำให้เป็น Pre-Competitiveness Collaboration นะคะเราไม่ทำคนเดียวนะคะเราทำร่วมกันทั้งหน่วยงานในประเทศแล้วก็หน่วยงานต่างประเทศนะคะถัดมานะคะเป็น
องนฤทธิ์นะคะรองเลขาธิการ BOI ก็มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ BOI มีให้นะคะว่าที่ผ่านมานะคะปีที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทที่มาขอรับสิทธิประโยชน์จาก BOI นะคะเป็นบริษัทที่อยู่ในพื้นที่ EEC ซะ 40% นะคะก็เป็นกลุ่มบริษัทที่เป็นกลุ่มจังหวัดแล้วก็บริษัทที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดเนี้ยนะคะที่ค่อนข้างเข้มแข็งนะคะแล้วก็มาขอรับสิทธิประโยชน์อยู่แล้ว BOI ปัจจุบันเนี่ยก็เน้น4 core technology นะคะมี biotechnology nanotechnology advanced material technology แล้วก็ digital technology นะคะมาตรการมีให้กับ5กลุ่มด้วยกันที่บอกว่า activity based technology based merit based area based แล้วก็ agenda based นะคะในส่วนของ EEC จะอยู่ที่ area based นะคะใน area base เนี่ยก็ตอนปัจจุบันเขามีให้กับ3กลุ่มแล้วนะคะก็คือ EEC A EEC I แล้วก็ EEC D ด้วยกันนะคะโดยที่มาตรการที่กลุ่มเนี่ยนะคะกลุ่ม EEC ได้รับเนี่ยตอนนี้เป็นมาตรการส่งเสริมการลงทุนสูงสุดเลยที่มีให้นะคะโดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทที่รับการสนับสนุนจาก BOI นะคะจะต้องสร้างบุคลากรโดยการสร้างร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะก็แล้วก็มีรองนฤทธิ์ก็พูดถึงสิทธิประโยชน์จากกระทรวงการคลังให้ฟังด้วยนะคะอย่างเช่นภาษี 300% นะคะที่เป็นการส่งเสริมบริษัทที่ทำ R&D นะคะหรือว่า BOI มี One Stop Service Center อยู่ที่จานจุรีสแควร์นะคะซึ่งรวมทั้งมีทั้ง BOI แล้วก็ตรงข้ามก็เป็น Immigration Center นะคะมี Department of Employment อยู่ร่วมกันนะคะเป็น One Stop Service เลยแล้วนอกจากนั้น BOI ก็ยังมี E-Servicesด้วยนะคะในหลายๆอันเลยก็เข้าเว็บเสิร์ช BOI e-services ดูได้นะคะและถัดมาค่ะเป็นคุณหงสีจากปตท.นะคะอันนี้ก็เป็นพันธมิตรนะคะร่วมทางที่จะมาช่วยกันพัฒนา EECI นะคะให้เป็น Smart City นะคะขึ้นมาเพื่อที่จะชักชวนนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาอยู่ร่วมกันนะคะนักลงทุนและนักวิจัยนะคะให้มาอยู่ร่วมกันสิ่งที่เราเป็นความคาดหวัง expectation ของ smart city ตรงนี้ก็มีตั้งแต่ urbanization smart everything นะคะ social trendsgreen and energy saving นะคะ economic trends นะคะแล้วก็สิ่งที่ตั้งใจปตท.ตั้งใจจะส่งมอบให้ในเมืองของ EECI เนี่ยก็มี livability workability แล้วก็ sustainability นะคะโดยเราจะดูแลทั้งส่วนของ technology people แล้วก็ process and business นะคะก็มีให้ทำมีขอข้อมูลนะคะให้ร่วมกัน survey นะคะตอบคำถามว่าในสมาร์ททั้งหลายที่นำเสนอมาเนี่ย3อันนะคะที่ประชุมเห็นต้องตรงกันว่าเราน่าจะเน้นเนี่ยเป็นอะไรก็ได้ความเห็นมาจาก100กว่าท่านนะคะไม่แน่ใจว่าตอนช่วงท้ายนี้อาจจะขึ้นถึง200หรือ300หรือเปล่านะคะคาดว่าวันนี้เราน่าจะมีผู้เข้ารวมสักคู่330ท่านด้วยกันนะคะผลก็ออกมาว่า Smart Life นะคะอันดับ1 Smart Infrastructure อันดับ2แล้วก็ Natural Eco City นะคะอันดับ3แล้วก็อีกช่วงหนึ่งนะคะก็เยอะมากเลยค่ะช่วงนี้นะคะที่เน้นไปที่3เมืองของ EECI นะคะ EECI เราเน้นว่าเราจะทำให้เมืองเนี้ยนะคะระบบนิเวศนี้เป็น Intricate Technology Accelerate Innovation นะคะของ Alipolis เนี่ยเขาก็เน้น Smart Factory Smart Farm Smart Living นะคะสร้าง4 Center ด้วย3 Center ด้วยกันนะคะมีเรื่องของ Sensing Computing แล้วก็ System and Services นะคะโดยที่ปลายทางเชื่อว่าอนาคตที่มาแน่ๆเลยก็คือ IoT IoE เนี่ยแล้วก็ไปจบที่ Cyber Physical Business นะคะส่วนของ Biopolis เนี่ยเน้นว่าเรื่องR&D เรื่อง infrastructure เรื่อง testing นะคะเรื่อง HRD เป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้นะคะปัจจุบันของประเทศไทยเราเองขาด bio process engineer ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นต้องการพัฒนา HRD ในเรื่องของกลุ่มนี้นะคะเป็นจำนวนมากแล้วก็มี5 center นะคะที่ Biopolis เสนอมามีเรื่องเกี่ยวกับ agriculture นะคะเรื่องเกี่ยวกับ aqua biotech นะคะเรื่องของสัตว์น้ำ functional ingredient นะคะ chemical bio
Bioprocess แล้วก็ Bio Nano Material นะคะเป็น5 Center ที่จะอยู่ใน Biopolis ที่ EECI ที่วังจันทร์วัลเลย์นะคะแล้วก็ลำดับสุดท้ายนะคะดร.ดำรงฤทธิ์นะคะจาก GISDAก็มานำเสนอแล้วก็ให้นิยามให้คำอธิบายที่ชัดเจนว่าCreenovapolis หรือ Creenovation นะคะมาจาก3ถึง3คำด้วยกัน Creative Knowledge แล้วก็ Innovation นะคะพื้นที่ของ Space Creenovapolis 120ไร่นะคะมีเนื้อที่ประมาณ 50,000 ตารางเมตรให้ใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะทั้งการวิจัยนะคะแล้วก็มีบริษัทเอกชนที่เข้ามาร่วมดำเนินการด้วยอยู่ถึงประมาณ25บริษัทด้วยกันนะคะในณตอนปัจจุบันนี้สิ่งที่เน้นตอนนี้ก็คือGeospatial Intelligence นะคะแล้วก็ Space Learning Kingdom นะคะที่จะรันงานกันที่ Space Creenovapolis นะคะสำหรับสไลด์ทั้งหมดนะคะที่วันนี้มีการนำเสนอเราทีมงานได้ขออนุญาตจากพรีเซนเตอร์แล้วนะคะเดี๋ยวจะนำขึ้นไว้ที่เว็บไซต์ของ EECI นะคะชื่อ www.eeci.or.th นะคะแล้วก็ถ้ามีข้อเสนอแนะหรือข้อซักถามอะไรเพิ่มเติมนะคะขออนุญาตดร.เจนกิตนะคะว่าติดต่อดร.เจนกิตนะคะทุกคนเห็นแล้วนะคะเมื่อสักครู่โชว์ตัวอีกสักทีไหมคะท่านนี้นะคะเป็นลีดเดอร์ของโครงการ EECI ของสวทช.นะคะถ้ามีข้อเสนอแนะอะไรหรืออยากจะมีความร่วมมือมาร่วมกันพัฒนาอะไรนะคะติดต่อดร.เจนกิตได้นะคะก็วันนี้ก็คงสมควรแก่เวลานะคะขอบคุณมากนะคะที่มาร่วมรับฟังข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ EECI นะคะถ้ามีข้อเสนอแนะมีข้อมูลอะไรหรืออยากจะมาร่วมงานกันนะคะติดต่อทางสวทช.ได้โครงการนี้เป็นโครงการของกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการนะคะแต่ว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์ก็มอบหมายสวทช.ให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการแต่เราดำเนินการร่วมกันทุกๆหน่วยงานทั้งในกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วก็หน่วยงานอื่นๆในกระทรวงต่างๆด้วยนะคะเพื่อ Thailand 4.0 ของพวกเรานะคะวันนี้ขออนุญาตปิดการประชุมแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะต้องขอบพระคุณวิทยากรและผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะแล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสวัสดีค่ะ